เอาละท่านที่กำลังชมรายการบ้านเรา .tv ผ่าน YouTube นะฮะทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะที่กำลังชมอยู่เวลานี้ณนาทีนี้ผมอยู่ที่วัดท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีได้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้มีพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยฮะท่านได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีโดยทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในอันที่จะขออนุญาตบอกเล่า90ว่าเรื่องราวของพระพุทธศาสนาวันนี้เราจะขาดการปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่แห่งนี้นะฮะโดยพระเดชคุณหลวงพ่อหลวงพี่นะท่านพระมหาสันติที่เป็นเจ้าวาดอยู่ณแห่งนี้นะครับก็ได้ดูแลต่างๆนากิจกรรมทางวัดได้อย่างสมัยต้นสมัยปลายและมีมาชวนทางผมก็ได้มาเรียบเคียงดูแม่น้ำแควดูนู่นนี่นั่นก็เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะนำเอาเรื่องราวคำว่าพุทธศาสนามาเล่าให้กับกันและกันฟังขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมว่าพุทธศาสนาเนี่ยย้ำทำไมผมถึงเว้นวรรคพุทธศาสก็แปลว่าศาสตร์ของพระเจ้าที่ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์ตรงนั้นคืออะไรทำไมถึงมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเหลือเกินตรงนี้ฉันขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระเจ้าที่ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกถามว่าพระองค์เน้นเรื่องอะไรหลายคนคงจะรู้จักกันว่าศีลสมาธิปัญญาพระองค์เน้นเรื่องของปัญญาคำว่าปัญญาปัญญาที่ว่านี้ฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่บอกว่าปัญญาชนนะมันจะไปข้ามกับว่าปัญญาชนออกไปเป็นปัญญาในเชิงที่มันเป็นความบริสุทธิ์เราเรียกว่า wisdom ไปด้วยเหรอใช่ไหมครับนั่นคือปัญญาระดับนั้นเรียกว่าพุทธปรัชญาหรือพุทธปัญญานั่นเองครับนี่คือในทางลึกที่จะเจาะได้โดยการปฏิบัติบูชาโดยการผ่านสมาธิศีลปัญญาหรือในหนึ่งบอกว่าผ่านในบริบทของที่เรียกกันว่าทำสมาธิกันอารมณ์นั้นจึงจะไปแตะตรงนั้นได้ส่วนคำว่าศาสนานั้นก็คือหลักธรรมคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ณวันเวลานั้นแล้วก็มีผู้รวบรวมอะไรต่างๆนามาถึงวันนี้ก็เรียกว่าพระไตรปิฎกนะครับส่วนจะสังคายนาที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรไม่ต้องไปกล่าวถึงเอาพระไตรปิฎกปัจจุบันนี้ฮะเข้ามาอ้างถึงอ้างอิงว่าฉะนั้นการเริ่มต้นในที่นี้พุทธศาสตร์ศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าถามพระคุณเจ้าดูเชียวว่าพระองค์สอนเรื่องอะไรครับท่านลองเปิดประเด็นดูครับท่านครับโดยหลักก็หลุดพ้นโดยตรงให้สรรพสัตว์ทุกชีวิตออกจากวงจรกรรมทุกชนิดส่วนวิธีการก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เป้าหมายหลักก็คือออกจากวงจรกรรมการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าสังสารวัฏอันนี้โดยหลักการใหญ่ครับถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนมาทางผมนิดนึงว่าจะตรงกันหรือไม่ประการใดนะฮะที่มีหลักธรรมคำสอนของศาสนาบอกว่า31พระภูมินะแปลว่าสัตว์โลกเมื่อเวลามาเกิดบนโลกใบนี้ฮะจะต้องมีวิวัฒนาการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกหรือสังสารวัฏที่ว่านี่เวียนว่ายตายเกิดรวมไปหลงจ้อง31พระภูมิก็ไม่มีสิทธิ์นับอีกแล้วนะไม่รู้ว่าเริ่มต้นตรงไหนแล้วจะไปจบตรงไหนเนี่ยฮะมันเป็นประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างจะพุทธศาสนิกชนชาวโลกเนี่ยจะต้องคอยเจาะลึกแล้วนะว่าผมก็มีส่วนร่วมท่านก็มีส่วนร่วมทุกท่านก็มีส่วนร่วมในอันที่จะมาเจาะลึกให้หาสิ่งที่กำลังพูดถึงไปแล้วให้หลุดพ้นไปตามพระคุณเจ้าได้กล่าวเมื่อกี้นี้หลุดพ้นจากสังสารวัฏถูกไหมครับเอาละทีนี้มาถึงในบริบทที่มันก็พูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วเนาะถามว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้มีท่านใดบางที่หลุดออกจากสารวัตรสังสารวัตรที่ว่านี่มีหลักธรรมคำสอนในประโยคใดจุดใดไหมว่าในการที่จะหลุดตรงนั้นมาได้โดยใช้หลักอะไรครับเป็นสรณะในการปฏิบัติบูชาครับกราบเรียนเชิญครับครับในคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่คิดว่าน่าจะนำพามวลมนุษย์ให้หลุดพ้นนั้นน่าจะได้แก่ศีลสมาธิปัญญาตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้น
นะศีลคือเท่าที่เราได้รู้อยู่แล้วว่าศีลคือความเรียบร้อยความปกติความดีงามศีลของพระสงฆ์ก็มี227ศีลของคฤหัสถ์ทั่วไปก็มีศีล5ศีลของภิกษุณีก็มี311นี่คือศีลในส่วนของศีลส่วนสมาธิคือความสงบความนิ่งความมั่นคงอันเกิดจากศีลซึ่งพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ทั่วไปได้ปฏิบัติดีแล้วก็เกิดความนิ่งสมาธิความมั่นคงเมื่อสมาธิเกิดแล้วสมาธิคือความนิ่งหรือตามที่ท่านอาจารย์ได้พูดไว้บ่อยคือสมาธิคือความนิ่งเมื่อนิ่งแล้วก็จะเกิดความสว่างสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็จะมีปัญญาแตกฉานในการที่จะแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรดีอะไรไม่ดีเป็นต้นดังนั้น3สิ่งนี้คือเป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏและช่วยให้มวลมนุษย์ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครับผมก็แปลว่าผู้ใดก็ตามในโลกนี้มนุษย์โลกอะไรกันนะเข้ามาสู่ในบริบทของการปฏิบัติบูชาอันมี3ตัวหลักเป็นหลักนะคือศีลสมาธิปัญญาหรือจะบอกว่า5ก็พอจะได้ครับเช่นครับว่าทานศีลสมาธิภาวนาแล้วก็ปัญญานะฮะทำไมต้องมาเริ่มต้นจากทานทำบุญทำทานกันนี่แหละครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญตื่นเช้ามาพระสงฆ์องค์เนรท่านก็ไปออกบิณฑบาตคำว่าออกบิณฑบาตนะคำว่าออกบิณฑบาตเนี่ยมันจะมีสองคำครับว่ามีคำว่าตักบาตรกับคำว่าใส่บาตรนะฮะถ้าหากก็จะมีใครถามผมนะฮะว่าทำไมจึงใช้คำว่าตักบาตรและหรือทำไมจะต้องใช้คำว่าใส่บาตรในบริบทหรืออากัปกิริยาเนี่ยฮะอย่างเช่นพระสงฆ์ท่านก็เดินไปเนาะบิณฑบาตตามวาระของท่านแต่เช้ายับนะฮะตัวนี้สำคัญนะตัวนี้สำคัญมากๆครับอย่างเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาพระสงฆ์ได้ปฏิบัติบูชาผ่านสมาธิจิตอันสะอาดและบริสุทธิ์นะเมื่อถึงตอนเช้าก็เรียกไปโปรดสัตว์นะครับจะต้องบอกว่าไปโปรดสัตว์นะครับโปรดสัตว์โลกโปรดอย่างไรแน่นอนนะฮะในวาระนั้นนะฮะพระสงฆ์เนี่ยจะมีความสุขุมคำอิรภาพในการเดินแม้แต่ใส่รองเท้าก็ทรงห้ามเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้มีการดูดซับในธรรมชาติร่างกายกับพื้นผ้าพื้นดินเนี่ยมีการดูดซับกันเดินอย่างสง่างามแล้วก็เดินอย่างมีระเบียบมีวินัยมองไกลก็ผิดกติกานะจะเป็นการผิดศีลข้อไหนก็โอเคละแล้วเถอะการที่พระสงฆ์ออกมาในบริบทอย่างนั้นคำอธิบายชัดเจนก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือหลายคืนที่ผ่านมาท่านก็จะปฏิบัติบูชาได้วาระจิตวาระธรรมในอันที่จะไปโปรดสัตว์โปรดอย่างไรนี่สำคัญมากเพราะเรื่องอย่างนี้มันเพียงแค่ความนึกความคิดของพระคุณเจ้าว่าสมมติว่าเดินผ่านไปเห็นสุนัขนะในลักษณะที่เรียกกันว่าขี้เรื้อนนะแน่นอนครับท่านก็เพ่งมองโอ้คงจะมีทุกข์นะเรือนเอ๋ยเรือนเอ๋ยเงี้ยพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติดีชอบก็คงจะบอกว่าคงจะไอ้เรือนเอ๋ยเดินไปข้างหน้าเนี่ยขอให้มีกินนะมีผู้คนให้อาหารหวานคาวนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยคือความเมตตาของพระสงฆ์จะออกในวาระนั้นนั่นแหละเรียกว่าแผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลนะฮะให้กับสรรพสัตว์เหล่านั้นมนุษย์ก็คงเหมือนกันในบริบทอย่างนี้เนี่ยที่บอกว่าออกบิณฑบาตก็คือออกไปโปรดสัตว์ตามนัยยะที่ว่านี้ครับส่วนทางท่านอวินาเสริมครับเชิญครับบิณฑบาตนะก็เรื่องอย่างนี้ฮะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์จะเป็นหญิงชายต่างไว้ต่างหากที่บอกว่าดูกับกิริยาเนี่ยมันหยิบของใส่อ่ะนะหยิบอาหารหวานคาวเนี่ยตักเปิดใส่บาตรอากับอย่างนี้เรียกว่าใส่บาตรแต่เหตุไฉนจึงบอกว่าตักบาตรเออน่าสนใจนะตักบาตรก็แปลว่าพระสงฆ์พระองค์นั้นออกบิณฑบาตยามเช้ามาโปรดสัตว์ท่านหอบบุญอยู่นั่นน่ะบุญปฏิบัติได้เมื่อคืนที่ผ่านมาได้ว่าหลายคืนที่ผ่านมาเนี่ยบุญตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์พระองค์นั้นรูปนั้นวารันจะนึกว่าโอเคตักไปเยอะโยมตักไปเยอะโยมตักไปเยอะโยมตักไปเยอะเพราะว่าสิ่งที่อาตมามีอยู่เนี่ยเยอะๆมากมายเลยตักไปเยอะเนี่ย
คำว่าตักบาตรก็แปลว่ามันเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนกันท่านครับวัตถุทานอาหารหวานข่าวมันมองเห็นเนาะรูปใส่เข้าไปฉะนั้นมันก็ดึงนามออกมานะไอ้รูปกับนามนามกับรูปเนี่ยฮะตรงนี้แหละครับที่มันที่ค่อนข้างจะถกเถียงกันพอประมาณเหมือนกันเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านเมื่อได้ปฏิบัติธรรมท่านได้นามเรียบร้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาจากศีลสมาธิภาวนาและปัญญาเห็นไหมครับนั่นท่านได้นามมาแล้วเรื่องอย่างนี้จะบอกใครก็ไม่ได้นะครับบอกตรงๆก็ต้องนึกบางทีว่าขออนุญาตครับสงสารพระสงฆ์พูดให้ใครฟังก็ไม่ได้นะผมถือว่าคารวาสนายไกรสอนพระพุทธขออนุญาตแชร์กันฮะแลกเปลี่ยนกันนะเพราะว่าสิ่งที่นำเสนอหน้าวันนี้นะครับมันค่อนข้างจะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างธรรมชาตินะครับไม่ทราบว่าท่านเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าไม่ทราบนะระหว่างตักบาตรเกื้อกับกิริยาของชาวบ้านเอาโทษผู้มีกุศลก็แล้วกันผู้บนบ้วนนะฮะเนี่ยมาเอาอาหารหวานข้าวมาใส่บาตรเนี่ยลักษณะนั้นถือว่าใส่แต่ในบริบทหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่เธอตักเอาบุญจากท่านต่างหากไปเนี่ยเรียกคำว่าตักบาตรและใส่บาตรก็มองเห็นเป็นพอเป็นอธิบายได้อย่างนี้ครับนิมนต์ท่านครับเชิญครับก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์นะครับที่ว่าการที่พระสงฆ์ออกบิณฑบาตนั้นก็คือการโปรดญาติโยมโปรดสรรพสัตว์แต่การที่จะโปรดญาติโยมนั้นตัวพระสงฆ์เองซึ่งออกบิณฑบาตนั้นในลำดับต้นหรือในเวลากลางค่ำกลางคืนหรืออยู่ในกุฏิท่านก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านอย่างน้อยก็ได้ทำกิจวัตรของพระสงฆ์ทำวัดสวดมนต์ท่องบทภาวนาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนตามพระธรรมวินัยตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แล้วยังถูกต้องอันเนื่องจากการปฏิบัติผลจากการปฏิบัติที่พระสงฆ์ได้ทำกิจวัตรก็ตามเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ตามแล้วเกิดผลภายในกายของพระสงฆ์รูปนั้นที่เดินบิณฑบาตผลตัวนี้เมื่อกลางค่ำกลางคืนที่ผ่านมาปฏิบัติธรรมได้ได้ในสงฆ์ได้ความสว่างได้ความสงบได้ความสว่างได้ดวงตาเห็นธรรมอะไรก็ตามรุ่งเช้าขึ้นมาก็ได้เช้าขึ้นมาก็ได้โปรดญาติโยมในการออกไปบิณฑบาตตามบ้านบ้างตามตลาดบ้างถ้าที่มีหมู่บ้านมีอะไรที่ญาติโยมที่ใส่ก็บินตามปกติแล้วก็จะมาเห็นด้วยกับคุณโยมอาจารย์ที่ว่าคือพระสงฆ์นั้นออกไปคือการเอานามนะก็คือการโปรดสัตว์โปรดญาติโยมด้วยการแบ่งอานิสงส์คือนามที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนกับคุณโยมที่อาจารย์บอกว่าตักบาตรก็คือคุณโยมได้ใส่ข้าวของอาหารซึ่งเป็นวัตถุเป็นข้าวของไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นน้ำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับพระสงฆ์ก็ตามแต่ว่าวัตถุนั้นไม่สามารถที่จะแปลงเป็นอานิสงส์แปลงเป็นคุณงามความดีได้แต่อันนี้สองที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันเกิดจากกิจวัตรกิจกรรมอะไรก็ตามส่วนเหล่านี้แหละที่จะแบ่งอันนี้สองภาวนาจิตให้กับญาติโยมที่ท่านใส่บาตรและก็อธิษฐานปรารถนาตั้งใจการที่จะใส่บาตรด้านในสงฆ์มากมายอย่างที่โยมอธิษฐานตั้งใจนั้นก็ด้วยต้องอาศัยที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือบำเพ็ญกิจกรรมกิจวัตรครบตามพระธรรมวินัยนั่นแหละจึงจะเกิดอันนี้สองก็คือเอารูปคือทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวของอันแรกกับนามก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือกิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในกุฏิในป่าอะไรก็ตามภาวนาท่องบทอะไรก็ตามนี่เรียกว่าเป็นนามเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าโยมใส่บาตรคือเป็นวัตถุพระสงฆ์ที่ปฏิบัติได้คือเป็นนามก็มาแลกเปลี่ยนกันคำว่าแลกเปลี่ยนนี้ก็ถูกต้องตามที่ท่านอาจารย์ว่าคือการตักบาตรนั่นเองนะเอาความดีที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศีลสมาธิปัญญาชอบแล้วก็แบ่งให้ญาติโยมซึ่งพระสงฆ์นั้นไม่มีปัจจัยไม่มีเครื่องมืออุปโภคบริโภคที่จะให้ญาติโยมแต่ด้วยน้ำใจด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยตามพุทธบัญญัตินี้ก็คือแบ่งให้ญาติโยมภาวนาอธิษฐานภายในให้ศีลให้พรบ้างบางทีไม่ได้ให้ศีลให้พรก็เป็นการอธิษฐานหรือภาวนาเรียกอธิษฐานจิตข้างในส่งให้กับญาติโยมที่ใส่บาตรคนนั้นไปก็เห็นด้วยครับก็เพียงแค่นึกนะครับท่านที่กำลังชมในรถคือเมื่อกี้พูดกันว่ารูปกับนามเห็นไหมฮะนามที่ปฏิบัติได้เนี่ยจริงๆมันมาจากฐานทางด้านใจนะถ้าหากว่าใจ
ของธรรมดาที่อยู่ในภาวะที่บอกว่าเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็แปลว่าสมดุลนะครับใจไม่บวกลบหรือใจไม่คิดลบให้กับใครนะหรือบางทีใจก็ไม่คิดบวกให้กับใครแต่ก่อนที่จะมาถึงคำว่าไม่บวกไม่ลบมันก็ต้องมีคำว่าบวกมีคำว่าลบมาก่อนอย่างเงี้ยแน่นอนนะฮะการที่พูดที่ปฏิบัติอย่างเงี้ยลบคืออะไรบวกคืออะไรคำว่าบวกนี่คิดบวกคิดบวกคิดบวกคิดดีคิดดีคิดบวกคิดบวกคิดดีคิดบวกมันก็น่านำมาพิจารณาเหมือนกันนะครับคำว่าคิดบวกในทัศนะของผมนะฮะคือคิดจะให้คิดจะให้อะไรก็ไม่รู้อยากจะให้จะให้จะให้อยากให้สุนัขหมาขี้เรื่องกันแล้วกันนะให้มีขนปุกปุยขึ้นมาเหมือนสัตว์เหมือนสุนัขอย่างอื่นครับอย่าให้มีเขาเจ็บอย่าให้มีเขาคันประมาณนั้นครับนี่คืออยากให้นี่คำว่าอยากให้ตรงนี้ฮะเรียกว่าคิดบวกครับส่วนคิดลบคิดจะเอาเนี่ยเอาแต่พึ่งแต่พื้อเอาอะไรก็ไม่รู้เอาได้ทั้งตรงทั้งอ้อมจะเอาอย่างเดียวนี่คือคิดลบเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดตรงนี้แหละครับก็คือใจถ้าหากว่าใจตรงเราเนี่ยฮะมันไม่ได้สามารถชั่งตวงบวกกับลบหรือว่าให้กับเอาเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เวลาไตร่ตรองบ้างก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยฮะนั่นแหละครับมันจะเป็นตัวที่ตกตะกอนในเรื่องร่างกายของเราสุดท้ายแล้วในส่วนร่างกายก็จะมามีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนู่นนี่นั่นกันสารพัดเพราะความคิดนี่มันห้ามไม่ได้จริงๆเพราะความคิดนี่ไม่มีอะไรห้ามความคิดได้นะแต่ความคิดของเราสามารถที่จะแชร์ว่าคิดให้คิดเอาคิดให้คิดเอาสรุปคิดให้มีแต่ได้กับได้แต่คิดเอาอย่างเช่นว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะเอาจะได้อะไรต่างๆนะพอเวลาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่ได้เขาอ่อนนิดเนี่ยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของความคิดเนี่ยคิดแต่จะให้เป็นกุศลทั้งหมดครับท่านนะลองไตร่ตรองดูถ้าหากว่ามีหรือไม่มีวัตถุประแจ้งต่างจะให้เมื่อไหร่ก็ให้ไม่ให้ก็ยังไม่เสียหายอะไรแต่คิดจะเอาเนี่ยมันสูญเสียทันทีเลยเมื่อถึงเวลาแล้วไม่ได้ประมาณนั้นก็เชื่อว่าคงจะเคยประสบพบเห็นกับสิ่งเหล่านี้ครับนั่นก็คือเรื่องของคำว่านามธรรมนะครับจริงๆแล้วรูปกับนามอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันถ้าถามผมนะครับผมจะตอบว่านามจะยิ่งใหญ่กว่ารูปไอ้คำว่านามตรงนี้จะอธิบายความว่าอย่างไรก็ต้องเอาสายหลักอีกหลักหนึ่งของพระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎของพระไตรหลักนะทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยไอ้ทุกขังกับอนิจจังเนี่ยผมว่านะมันเป็นคู่ตุนางันกันมันเป็นคู่ที่มันต่อสู้กันหรือจะในหนึ่งบอกว่าเป็นสภาวะของอิทัปปยตาถ้ามีทุกข์นะทุกข์เกิดแล้วนะฮะพอเกิดปุ๊บปรุงแต่งทันทีนะเอาหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทมาว่ากันนิดหนึ่งครับว่า อวิชชาเป็นต้นเหตุที่ก่อให้คำว่าเกิดเห็นไหมพอเกิดแล้วก็ได้เป็นตัวตนอะไรก็ได้คือคำว่าเกิดขนาดเล็กแน่นอนนะฮะขนาดเล็กขนาดใหญ่เอาว่าขนาดเล็กก็แล้วกันพอเกิดปุ๊บในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือทุกข์ทันทีทีนี้ถามว่าที่นั่งตรงนี้เกิดมาตั้งนานแล้วทุกข์หรือไม่ทุกข์ที่บ้านเห็นไหมฮะถ้าหากว่าบอกว่าโต๊ะหรือเก้าอี้ตัวเนี้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยถามว่าเขามีทุกข์ไหมยากที่จะมองเห็นได้แต่ถ้าหากว่าจะอาศัยบริบทของหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาว่าการเกิดไม่ว่าอะไรจะเกิดสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทั้งหมดตกอยู่ในภาวะทุกข์เป็นอย่างยิ่งจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ถ้าเข้าใจได้ก็ดีร่วมกันครับถามว่ามันทุกข์ได้ยังไงอ่ะก็อีที่เรานั่งตัวนี้มันทุกข์ได้ยังไงอ่ะคิดแทนเขาหรือเปล่าลองเจาะลึกครับท่านในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเจาะลึกเข้าไปได้สายกล้องมองกันขยายกี่ร้อยเท่าพันเท่าก็ตามทีจะไปเห็นสิ่งที่มันเล็กที่สุดของโต๊ะเล็กเก้าอี้สิ่งนั้นเรียกว่าอะตอมใช่ไหมหรือว่าจะไปเห็นสิ่งนั้นเรียกว่าอนุภาคซึ่งประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะฮะลองคิดให้ดีครับในสภาวะเช่นนี้ผมว่าไม่ต่างจากกฎพระไตรลักษณ์ยากที่จะเข้าใจยากที่จะแยกแยะยกเว้นผู้ใดปฏิบัติธรรมเข้าไปถึงตุดนั้นจึงจะรู้ว่าอ๋ออิเล็กตรอนมันเคลื่อนไหวขึ้นที่นี้นะเล็กๆแต่ภาษาธรรมที่รู้จักกันนี้คือทุกขังอนิจจังอนัตตาเอาเป็นว่า
อนัตตาอยู่ตรงไหนถ้าถามผมนะอนัตตาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างทุกขังกับอนิจจังแปลว่าหยุดทุกได้ไม่มาหาอนิจจังแน่นอนหรือหยุดอนิจจังได้ก็ไม่ไปหาทุกขังอีกแปลว่ามันถูกกั้นโดยคำว่าอนัตตาหรือความว่างตรงนั้นไม่ทราบว่าจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยกฎพระไตรลักษณ์มันมาตรงกับทางวิทยาศาสตร์เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เคารพครับผมว่านะอย่าสงสัยเลยความต่อไปนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกครับก็เพราะว่าเวลาอธิบายสองส่วนเนี่ยเข้าหากันมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะในส่วนที่บอกว่านิวเคลียสก็คืออุปมาว่าเป็นทุกขังกับอนิจจังก็คือโปรตอนกับนิวตรอนสองตัวนี้นะครับที่มันมีภาวะของอิทัปปัจจยตาซึ่งกันและกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เหมือนกับทุกขังกับอนิจจังมันเป็นภาวะที่มันเชื่อมโยงกันและกันจะหยุดจะขาดไม่ได้ถ้าหากว่าหยุดขาดเมื่อใดผู้นั้นแหละครับได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงสภาวะพระนิพพานก็แปลว่ามันมีคำศัพท์ของพระมหาพระนิพพานอะไรครับสุขมีคำว่าสุขครับโอเคนิพพังปรมังสุขครั้งเนี้ยเป็นคำว่าเข้าสู่ภาวะนิพพานภาษาพระพุทธศาสนาบาลีเนาะก็คือนิพพังปรมังสุขครั้งแปลว่าผู้ใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติทางด้านศีลสมาธิภาวนาปัญญานะจะเกิดปฏิบัติสู่ภาวะปฏิเวทนะเราจะเข้าถึงสภาวะตรงนี้จึงจะรู้โอ้พระนิพพานนี่ช่างมีความสุขเหลือเกินร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวใช่ไหมครับท่านพระมหาสันติครับไอ้พระนิพพานเนี่ยร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวเย็นก็ไม่มีเลยคือมันไม่มีอะไรเลยไอ้ความที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วจะเข้าไปทำไมล่ะก็ไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้ทุกท่านไม่มีอยู่ไม่ได้นะไม่มีที่หลับที่นอนอยู่ไม่ได้นะไม่มีอาหารการกินอยู่ไม่ได้นะพระนิพพานไม่มีอะไรเลยทำไมพระองค์จึงชี้ตรงนั้นว่าเป็นสุขอย่างยิ่งพอเพิ่มเติมได้ครับท่านภาษาบาลีพอไหมครับที่จะเสพนอกสืบสารครับกับอนัตตนานิมนต์ครับในความหมายหนึ่งก็คือนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างอย่างยิ่งทำไมความว่างจึงควรจะถึงก็เพราะว่ามันเป็นภาวะที่ลักษณะว่าอะไรอะไรก็ปรุงแต่งเขาไม่ได้จะเรียกว่าอะไรก็เป็นแค่ภาษาจริงๆก็ไม่มีศัพท์สมมติที่จะกล่าวถึงว่าอะไรอะไรก็ทำให้นิพพานนั้นหวั่นไหวไม่ได้แล้วก็นิพพานก็ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยอยู่นอกเหนือฝ่ายปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือปฏิจจสมุปบาทนั้นจึงเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธศาสนามุ่งชี้หรือเป็นพุทธประสงค์แล้วก็สุขเพราะว่าก็ไร้ขอบเขตแล้วก็ถ้าจะว่าไปก็รองรับทุกอย่างอยู่ด้วยเพราะทุกอย่างก็โยบนพื้นฐานของความว่างอยู่แล้วแล้วก็นิพพานก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยว่างวางไม่สุขไม่ทุกข์อะไรกับใครเลยใครจะเป็นอะไรยังไงก็ไม่สนละก็คือว่างจึงว่าเป็นสิ่งสูงสุดจริงๆครับงั้นผมขออนุญาตกลับมาทางผมสักนิดนึงครับท่านนะฮะพระคุณเจ้าลองดูนะว่าส่วนทางผมบอกว่าพระนิพพานเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วปรมัตถสัจธรรมมีอยู่ก่อนแล้วโลกใบนี้ต่างหากมาเกิดในท่ามกลางของปรมัตถ์หรือโลกวันนี้ทหารที่มาเกิดอยู่ในท่ามกลางของพระนิพพานแปลว่าพระนิพพานนี่ว่าง emptiness คือไม่มีอะไรเลยครับลองนึกคำว่า emptiness ครับท่านครับแล้วมันคืออะไรเห็นใจครับตัวนี้เห็นใจจริงๆครับต้องปฏิบัติได้นะครับต้องเป็นเรื่องราวของอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิทโธโยหิติต้องประโยคนี้อย่างพระสงฆ์องค์เนรเวลาท่านจำทำวัดเช้าวัดเย็นก็จะมีประโยคนี้หรือแม้แต่การให้ศีลให้พรทั่วไปจะมีประโยคนี้ค่อยๆแตะเอาไว้ก็แล้วกันอากาลิโกแปลว่า
ไม่ต้องใช้การเวลาเลยไม่ต้องมาอาศัยเวลาเท่านั้นมองตรงนี้ไม่จําเป็นเลยครับเพราะมันยังไม่มีอะไรเลยสภาวะนิพพานเวลาก็ไม่มีเห็นมั้ยเวลาจะมาตั้งต้นในโลกเราเนี่ยก็มาคิดกันเวลานัดหมายกันนั่นนี่คือสิ่งสมมุติเมื่อกี้ท่านพูดว่าสิ่งถ้าหากว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงตัวเนี้ยถ้าไม่ใช้ภาษามาสื่อสารกันจบเลยไปไม่รอดเลยครับเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จำเป็นต้องเฟ้นหาภาษามาถ่ายทอดถ่ายเทให้มนุษย์ยุคสมัยนั้นได้รู้และขบคิดตามและปฏิบัติบูชาตามแล้วก็จะเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ดังที่พระพุทธองค์ปรารถนานั้นผู้ที่เข้าถึงสภาวะนี้ได้ก็ต้องบอกว่าต้องพระอรหันต์เนาะนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ทราบว่าผมจะเลยเถิดออกไปนอกกรอบหรือเปล่าหรืออยู่ในกรอบหรือว่าอยู่ในบริบทที่เชื่อมสัมพันธ์กันได้ว่าพระนิพพานมีอยู่กี่แล้วไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงหรือวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าค่าคงที่นะครับโลกใบนี้มาเกิดท่ามกลางของพระนิพพานดวงอาทิตย์ดวงนี้มาเกิดในท่ามกลางของพระนิพพานดวงดาวทั้งหมดมาเกิดในท่ามกลางของนิพพานเช่นเดียวกันหรือปรมัตถสัจธรรมนะไม่มีพิษมีภัยกับอะไรหากแต่สิ่งที่มาเกิดในท่ามกลางนั้นตรงนั้นมีพิษมีภัยเป็นวัฏฏะไปแล้วอย่างเช่นโลกใบนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นไม่ทราบว่าผมหลงประเด็นเปล่าหรือว่าผมนอกกรอบไหมครับเรียนเชิญกรุณาขมวดทีครับท่านก็อยู่ในประเด็นก็คือไม่ใช่แค่โลกอย่างเดียวทั้ง31ภพภูมิที่ปรารภแต่แรกก็ซ้อนอยู่เป็นเขตแดนการใช้กรรมอยู่ดีและอาจจะมีภพภูมิอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงใน31ภพภูมิก็อาจจะมีซึ่งมันก็เป็นวงจรอยู่ดีซ้อนความว่างทำให้มันมีปัญหาแต่ภพภูมิไหนก็เป็นเขตแดนการใช้กรรมอยู่ดีก็อยู่ในประเด็นอันก่อนจะว่าไปแล้วคือก่อนจะมีสรรพสิ่งเนี่ยความว่างมีก่อนแล้วดวงดาวดาราศาสตร์จักรวาลฝนตกฟ้าร้องแดดออกนรกสวรรค์ความว่างนิพพานมีอยู่ก่อนแล้วสาธุครับผมมีอยู่ก่อนเกิดโลกก็ว่าไปไม่มีอยู่ก่อนแล้วนั้นเรื่องอย่างนี้นะฮะพอเวลาที่บอกว่าสิ้นสุดวัฏสงสารโดยการผ่านบริบทของหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเน้นเรื่องของปฏิบัติบูชาศีลสมาธิปัญญาหรือแม้แต่สติสมาธิแล้วก็จิตตรงนี้พุ่งเข้าสู่จุดแห่งความว่างนั้นแปลว่าต้องบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยนะถ้าหากว่ากายไม่บริสุทธิ์นะคำว่ากายบริสุทธิ์ก็ขออนุญาตท่านผู้ที่ชมที่เคารพนะฮะทั่วโลกด้วยนะขณะนี้นะครับว่าทำไมคำถามง่ายๆเลยครับว่าเหตุใดพระคุณเจ้าจึงขบฉันแค่เช้ากับกลางวันหรือบางทีไม่แค่มื้อเดียวกลางวันทำไมไม่ขบฉันเวลากลางคืนล่ะครับอธิบายความครับกราบเรียนเชิญครับทำไมไม่ขบฉันเวลากลางคืนตามพุทธบัญญัติตามที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้หรือสอนไว้หรือมีการศึกษาต่อกันมาก็น่าจะคิดว่าน่าจะให้ประสงค์นั้นได้รู้จักการประมาณเพียงพอทำอะไรรู้จักเวลาหรือว่ารู้จักประมาณหรือก็อีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการไม่ทำให้เดือดร้อนญาติโยมจนเกินไปบางทีถ้าจะสามมื้อเลยก็ต้องเดือดร้อนบ้างชาวบ้านบ้างต้องไปขอต้องไปบิณฑบาตอะไรบ้างแต่ถ้าสองมื้อเนี่ยก็เป็นการไม่ให้การรบกวนกับชาวบ้านหรือญาติโยมและก็ส่วนหนึ่งน่าจะถ้าจะมองมาที่ประสงค์ก็น่าจะทำให้ประสงค์เนี่ยดูมีความสันโดษมากขึ้นทานได้พอประมาณพออยู่พอกินพอได้ไม่ลำบากจนเกินไปไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปไม่ทุกข์จนเกินไปไม่ลำบากจนเกินไปให้พออยู่ได้พระพุทธองค์ทรงมองการไกลวันข้างหน้าว่าวันข้างหน้าอาจจะการเป็นอยู่อาจจะดีขึ้นอาจจะอาหารการกินอาหารการฉันจะสมบูรณ์หรือในวันข้างหน้าอาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องบริโภคเรื่องปัจจัย4พระสงฆ์อาจจะค้นหาอาจจะแสวงหาลำบากพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติหรือว่ามีคำสอนว่าให้พระสงฆ์นั้นรู้จักการทานได้พอประมาณไม่เยอะจนเกินไปเพียงแค่ว่า2มื้อก็อยู่ได้แล้วเพียงเรื่องมื้อเดียวก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องลำบากมากไม่ต้องลำบากญาติโยมมากครับสาธุครับก็ไม่ทราบจะตรงกันหรือเปล่าทีนี้ผมเคยพูดมานานและพูดหลายที่ด้วยความว่าเวลาหิวเจ้าแปลว่าตัวผมเองนะเนาะเวลาหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินนะกายสอนปล่อยความหิวผ่านไปก่อนแล้วจึงกินหลังจากกินไปแล้วประมาณ 1-2-3 ชั่วโมงจะรู้ว่า
อะไรมันเกิดขึ้นในตัวมันก็ประหลาดเหมือนกันเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ความหิวเนี่ยบางทีมันทำให้กระตุ้นภายในบางสิ่งบางอย่างนะหรือในหนึ่งที่เรียกว่ากระบวนการร่างกายของเรามันเกิดการทำงานรูปแบบที่บอกว่าเมตาบอลิซึมคือเผาผลาญไอ้เจ้าเผาผลาญพอเวลามันเกิดการเผาผลาญร่างกายแล้วมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาทางภาษาวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์บอกว่าเป็นอิมมูนิตี้ก็คือภูมิต้านทานไอ้เจ้าภูมิต้านทานที่ว่านี้ก็คือเป็นภูมิต้านทานที่ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้ปฏิบัติในยะหนึ่งก็คือผู้ปฏิบัติดีชอบได้และถึงจึงสามารถนำเอาจิตมารักษากายได้นั้นจิตคำเดียวนี่เองครับท่านจิตคำเดียวนะสปิริตจิตอันเดียวกันครับนะสปิริตบอดี้กายมายใจแล้วก็จิตคือสปิริตอันเดียวกันแต่ในบทที่อธิบายขยายความเรื่องจิตเนี่ยผมว่าภาษาไทยเนี่ยลึกซึ้งกว่าเยอะเลยครับก็ถือโอกาสเลยครับว่าท่านใช้ภาษาไทยคนไทยอยู่ขอบไหนของโลกเนี่ยครับมาถึงวันนี้นะครับบ้านเราดอททีวีกำลังเผยแพร่กันอย่างค่อนข้างจะมีพลังมากมายมหาศาลเผื่อว่าได้มีโอกาสแชร์กันแลกเปลี่ยนกันที่ไหนก็ได้โดยนาวันนี้อาศัยพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์เนนที่ท่านได้ศึกษามาจะเป็นประเด็นธรรม9ประโยค8ประโยคนั่งตรงนี้ก็มีอะไรที่จะเสริมไหมครับว่ามาถึงจุดที่บอกว่าเรื่องราวที่พูดมาทั้งหมดนะเมื่อกี้พูดแต่คำว่าพระนิพพานเนาะมันมีอยู่ก่อนแล้วทุกอย่างมาเกิดในธรรมการสิ่งนั้นสิ่งนั้นพระเจ้าบอกว่าเป็นปรมัตถสัจธรรมสิ่งที่เป็นสมมตินั่งนี้ก็สมมติครับเนี่ยคือสมมติทั้งสิ้นร่างกายของท่านผมก็เป็นสิ่งสมมตินะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันรับกันไม่ได้เป็นสมมติเองเป็นของจริงนั่งพูดอยู่นี่เห็นไหมฮะใช่ครับศึกษาให้ลึกเข้าไปว่าศาสนาจะรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วอยู่เปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่ไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนกับว่าปรมัตถ์หรือพระนิพพานมีอยู่ก่อนและเข้าถึงนั้นก็ยังมีอยู่แล้วไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงย้ำตรงนี้พอจะได้ไหมครับพระคุณเจ้าย้ำตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าย้ำเนี่ยมีอะไรที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากนี้ไหมครับในส่วนที่พอจะแชร์กันญาติโยมทั่วโลกกันได้สิในเรื่องพวกนี้มีไหมครับพระเจ้าข้างหลังมีไหมครับเชิญแชร์เข้ามาครับครับก็ในทางพระพุทธศาสนาที่ว่าสำคัญมากคำว่านิพพานนะนิพพานแม้แต่พระองค์ก่อนจะล่วงลับเขาก็ใช้คำว่าปรินิพพานนะปรินิพพานถ้าเป็นพระสงฆ์ทั่วไปเขาเรียกว่ามรณภาพในท่านระดับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสความเศร้าหมองใช้ว่าปรินิพพานหรือนิพพานซึ่งปรินิพพานนิพพานตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแต่ผู้ที่จะเข้าถึงจริงๆก็น้อยเหลือเกินพระสงฆ์ก็เข้าถึงน้อยเหลือเกินเพราะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับการปฏิบัตินะการปฏิบัติให้เข้าถึงนั้นยากการปฏิบัติการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ก็ต้องลำบากอยู่แล้วการปฏิบัติอีกหนักกว่านั้นอีกเรียกว่าการต่อสู้กับกิเลสก็ตามนะก็จะหนักกว่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงระดับโสดาก็สูงขึ้นไปอีกสกิทาคามีก็สูงขึ้นอีกอนาคามีก็สูงอรหันต์ก็ยิ่งสูงสุดไปเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงตรงนั้นถือว่ายากพอสมควรแต่นี้พระสงฆ์ก็ต้องปฏิบัติตามพุทธบัญญัติตามพระธรรมวินัยก่อนทำกิจวัตรก่อนแล้วการปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมก็จะเลื่อนขึ้นไปตามลำดับตามลำดับของแต่ละโลกที่มีสติปัญญาที่บุญบารมีที่สะสมมาก็เห็นด้วยกับคำว่านิพพานแต่นิพพานนั้นผู้ที่จะสัมผัสได้หรือพระสงฆ์ก็ตามญาติโยมก็ตามที่จะสัมผัสได้ก็ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วหรือจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามจะเป็นฆราวาสก็ตามเขาเรียกว่าอรหันต์นะพระอรหันต์ถ้าเป็นผู้ที่บรรลุถึงระดับอรหันต์แล้วก็จะเป็นผู้ที่แตะพระนิพพานได้ก็จะรู้ซึ้งก็จะรู้แท้จริงว่าพระนิพพานนั้นเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นพระนิพพานนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ที่จะกล่าวกันง่ายๆเพราะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สูงสุดปุถุชนธรรมดาไม่สามารถที่จะอธิบายไม่สามารถที่จะแต่ต้องได้ด้วยคำพูดด้วยความนึกความคิดเพราะว่าสิ่งนี้ที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นสูงกว่าความนึกความคิดสูงกว่าสิ่งอื่นใดผู้ที่จะสัมผัสได้นั้นต้องระดับอรหันต์สูงสุดคือบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเองแล้วก็
เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นการที่บริสุทธิ์ทางด้านจิตโดยตรงพระคุณเจ้ามีอะไรเสริมไหมครับในจุดนี้ครับทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นศัพท์บัญญัติเป็นศัพท์บัญญัติแล้วก็คือนิพพานเป็นสากลสากลฝ่ายไม่ปรุงแต่งจะใช้คำอะไรจะนิพพานหรือคำพูดใดๆภาษาอะไรก็เป็นสมมติสัจจะเป็นคำสมมติที่เพื่อจะสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งที่ว่าไม่ปรุงแต่งซึ่งก็เป็นสัจธรรมฝ่ายปรมัตถ์จริงๆตลอดมีตลอดสำคัญตรงว่าสรรพสัตว์เองที่อยู่ในภพภูมิการใช้กรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยปล่อยสิ่งที่ตัวเองเสวยอยู่เป็นอยู่อย่างเช่นว่ามนุษย์นี่ก็มีรูปมีนามก็ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นคือไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกหมายว่าก็อยู่วิบากตามอายุขัยไปแต่ในระหว่างเนี้ยไปสร้างโปรแกรมกรรมซ้อนขึ้นมาให้มันจบไปไฟที่จุดแล้วก็รอให้มันดับเทียนจุดแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งไปเติมอะไรไม่ต้องไปเติมเชื้อไม่ต้องไปซ้อนธาตุซ้อนขันอะไรมันจบไปในอัตภาพนั้นก็คือว่าอยู่ตรงสวรรค์ก็ปล่อยตรงนั้นอยู่ตรงมนุษย์ก็ปล่อยตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ปล่อยตรงนั้นก็จะตรงนิพพานทันทีรัดสั้นไวส่วนวิธีการจะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาอันนั้นก็เป็นวิธีการแต่เป้าหมายหลักคือปล่อยมีศีลก็ต้องปล่อยไม่ใช่เพื่อยึดมีสมาธิก็ปล่อยอุปโลกใช้อนุเคราะห์เกื้อกูลไปไม่ใช่มีสมาธิเพื่อจะถ้าภาษาก็เอาไปข่มเหงผู้มีสมาธิน้อยกว่ามีปัญญาก็เพื่อปล่อยใช้อุปโลกเพื่อกูลไปก็ไม่ใช่เอาปัญญาไปคมขี่คมเหงเอาเปรียบคนที่มีปัญญาน้อยกว่าอันหลักก็คือมีเพื่อปล่อยมีใช้อุปโลกเพื่อกูลไปตามหรือใครมีทรัพย์มากก็ใช้เพื่อให้เพื่อกูลไปไม่ใช่เพื่อไปกดขี่คมเหงผู้อื่นอันไม่ว่ามีอะไรจะเป็นรูปจะเป็นนามที่มีอยู่ทั้งหมดก็เพียงใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เพื่อกูลสรรพสัตว์ไปก็จะจบตรงนั้นทันทีตรงต่อพระนิพพานทันทีซึ่งใกล้มากแค่ปล่อยใครติดตรงไหนก็ปล่อยตรงนั้นก็ตรงทันทีไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรเลยจะเลยก่อนครับผมปล่อยวางปล่อยวางจากปากกาคงไม่ใช่ปล่อยแบบที่ว่านี่แหละครับถ้าปล่อยที่ว่ามันยังก็วนอยู่ในวัฏฏะอยู่จนได้แหละครับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ปล่อยที่ว่าเนี่ยมันเป็นเกินความรู้สึกที่จะรับได้นะไอ้เจ้าความรู้สึกผ่านอายตนะ5นะภายในที่เรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะผัสสะโผฏฐัพพะเหล่านี้เป็นต้นนะสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่มันเกินสิ่งนั้นครับท่านครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสิ่งนี้แหละฮะจึงเป็นปัจจตังเป็นอากาลิโกงั้นเอกปัจจุบันผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงซึ่งตรงจุดนี้จึงจะรู้โดยแจ้งทีนี้เราก็นึกย้อนไปถึงพระพุทธองค์พระพุทธองค์ไปล่วงรู้สิ่งเหล่านั้นได้ที่เรียกว่าพุทธวิสัยเพราะว่าท่านงงๆเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์หน้าวันเวลานั้นนะพอได้ปุ๊บเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยลองคิดดูว่าถอยหลังหนึ่งก้าวคือเจ้าชายสิทธัตถะเนาะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยโอ้โหอลังการมากมีทรัพย์สมบัติรูปภาพแต่พระองค์เดียวมีครอบครัวทุกอย่างห้อมล้อมด้วยหลายๆอย่างอยู่พระองค์ก็มาเจอสิ่งที่ไม่มีอะไรคือปล่อยวางว่างเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะเอ้าเหมือนกับเดินไปตกเหวเนี่ยปุ๊บเลยถึงพื้นเลยน่ะบิวเหมือนกันนะแต่สุดท้ายในวินาทีนั้นผมว่าพระองค์งงนะผมว่าพระองค์งงนะลองเดาความคิดของพระองค์เพราะไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งงงเด็กในวาระเช่นนั้นพอท่านจะเติมเต็มได้ไหมครับว่าพระองค์ฟื้นออกมาได้ยังไงจึงมาสอนผู้คนมนุษย์สารเทวดามีไหมครับในบทบัญญัติหรือว่าในบริบทของพระไตรปิฎกพอที่จะอ้างถึงว่าใครเนาะมาเชื้อเชิญให้พระองค์มาทำหน้าที่อย่างที่ว่านี้มีไหมครับในเนื้อหาพระไตรปิฎกครับมีไหมฮะลองรู้ครับลองแต่ดูนะก็ในวาระที่พระองค์ปฏิบัติธรรมนะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วก็
ก่อนที่ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีญาติโยมคนหนึ่งชื่อนางวิสาขาที่จริงแล้วนางวิสาขาเนี่ยจะมาเอาข้าวเอาน้ำมาถวายเนี่ยที่จริงแล้วมาถวายตรงนั้นคิดว่าตรงนี้เป็นเทวดาสมัยก่อนครับนางวิสาขาเนี่ยบูชานับถือเทวดาไม่ได้รู้จักคำว่าพระเจ้าคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรเพราะสมัยก่อนนั้นนับถือผีสางเทวดาถือพรหมเป็นต้นแล้วก็นางวิสาขาในขณะที่พระองค์ปฏิบัติธรรมจนร่างกายสู้ผอมหมดนะอาหารก็ไม่ได้ทานมาเป็นเดือนในขณะนั้นก็พอดีจังหวะพอดีมีนางวิสาขาในสมัยนั้นเป็นผู้ที่บูชาจะบนบานสันกล่าวแล้วก็ตามแล้วก็เอาข้าวเอาน้ำในสมัยนั้นเขาเรียกว่าข้าวมันทุกปลายญาติถวายแล้วก็ที่ถวายนั้นก็คิดว่าเป็นเทวดาไม่รู้จักว่าพระเจ้าไม่รู้จักว่าพระสงฆ์แล้วถวายไปในขณะเดียวกันนั่นเองพระองค์ก็ได้ทานข้าวมันทุกปลายญาติตรงนั้นเสร็จแล้วร่างกายพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาร่างกายพระองค์ก็แข็งแรงสมบูรณ์มีผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นมาอันเกิดจากการฉันข้าวมัทธุปายาที่นางวิสาขาได้ถวายในขณะนั้นเองขึ้นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาพระองค์เองก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้รู้แจ้งสว่างรู้แจ้งโลกนั่นเองที่พระองค์ว่าบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมนั่นแหละในขณะนั้นเองพระองค์ก็บรรลุธรรมเสร็จแล้วพระองค์ก็ไตรตรองไข้ครวนถึงว่าพระธรรมที่พระองค์ได้บรรลุธรรมนี่มันยากเหลือเกินไอ้ท่านที่เราจะบรรลุธรรมแล้วเนี่ยรู้แล้วมันก็ยากอยู่แล้วแล้วการที่จะไปสอนคนชาวบ้านอีกซึ่งก็ยากเหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าเปรียบคนเรานั้นชาวบ้านเปรียบเสมือนบัวสีลาวบัวสีลาวเพราะฉะนั้นการจะสอนคนนั้นมันยากเหลือเกินแล้วบัวที่จะพ้นน้ําแล้วบานนี่ก็หายากเรานี่จะสอนญาติโยมจะสอนชาวโลกดีมั้ยในขณะเดียวกันนั่นเองก็ตามพุทธบัญญัติตามพุทธศาสนาก็บัญญัติว่ามีเทวดามีพระพรหมรัตนาเชิญให้พระองค์ได้มาแสดงธรรมนั่นเองซึ่งเป็นพระพรหมนั้นในทางพุทธศาสนาคือพรหมนะพรหมวิหารธรรมนะแต่ทางสมมติทางเป็นนามธรรมนั้นก็คืออาจจะเป็นหัวข้อธรรมะก็ได้พรหมวิหาร4แต่ในธรรมพุทธบัญญัติก็คือเป็นพรหมอาราธนาให้พระองค์นั้นได้แสดงธรรมแก่พุทธบริษัทแก่ญาติโยมแก่ชาวโลกแก่มวลมนุษยชาตินั่นเองก็คือพรหมนั่นเองครับอาจารย์ครับถ้าหากผมจะสรุปโดยย่อตรงนี้นะฮะมันมีทุกอย่างในทางโลกอ่ะอยู่ๆไปไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นผมก็ตกใจนะก็คงจะไข้ครวญนะโอ้ยขออนุญาตเถอะใช้ภาษาค่อนข้างจะกูเนี่ยมันโง่เช่นดีนะว่าน่ะไอ้ภาวะกำลังคร่ำครวญใคร่ครวญตรงนั้นนะฮะเนี่ยพระพรหมนี่แหละครับจะมาเป็นถ้าใครกลับมาท่านนะเฮ้ยไม่ได้นะครับท่านประมาณนี้ครับรู้ไหมท่านเนี่ยมันหนึ่งเดียวในจักรวาล นะเนี่ยที่ต้องออกมาสอนมนุษย์สอนเทวดาเพราะฉะนั้นท่านลองกลับใคร่ครวญดูไปสิใช่หรือไม่ใช่ประมาณนี้ครับนะมันเหมือนกับตื่นขึ้นมาอีกวาระหนึ่งเอ้ยใช่สิเว้ยกูประมาณนั้นนะครับจึงได้มีพระพุทธศาสนาเสริมเมื่อประมาณ 2,500 ปีปัจจุบันนี้ผมเชื่อมั่นว่าจุดนี้แหละคือจุดที่ใช่เลยและใช่เลยท่านจะมีความเห็นยังไงครับเรียนนำเสนอให้มันอะไรก็เชิญครับตอนจะพูดก็ต้องขอขมากรรมอโหสิก่อนเพราะเรากำลังกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานแล้วเราใช้ภาษาเป็นลักษณะวิเคราะห์วิพากษ์วิจัยวิจารณ์ก็ต้องขอโอเสียไว้ตรงนี้ก่อนว่าอย่าให้มีกรรมซ้อนคือก็เป็นนัยยะหนึ่งของเราที่จะวิเคราะห์ไปลักษณะว่าคือเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วซึ่งมีในคุริมานนทสูตรก็เป็นหนึ่งในพระไตรปิฎกเพราะเมื่อพระองค์บำเพ็ญบารมีมาชาติเก่ายกไว้แต่ว่าชาตินี้6ปีที่บวชแล้วก็บำเพ็ญพยายามทุกวิถีทางแต่วันที่จะตรัสรู้นั้นพระองค์ก็เหมือนกับว่าได้ว่าทำไมเราผิดพลาดข้อไหนหนอ6ปีแล้วทำทุกอย่างชีวิตก็ไม่เสียดายก็จึงไม่ใช้วิธีเก่าๆเพราะได้ทำมาที่สุดของที่สุดแล้วจึงเห็นว่าเราช้าเพราะพยายามจะแยกสุขออกจากทุกข์จะ
ะแยกสุขออกจากทุกข์จากทุกข์เลยเหมือนกับว่าเราพลาดไปตรงว่าสุขทุกข์มันเป็นของคู่กันแต่นานนมมาแล้วเราจะไปแยกได้อย่างไรเหมือนว่าเราจะวิเศษวิเก่งยังไงก็จึงว่าไม่ไปแยกไม่ไปก้าวก่ายในสัจธรรมฝ่ายปรุงแต่งอย่างนี้ปล่อยปล่อยให้เป็นไปตามสุขทุกข์ก็เป็นของคู่บนหน้ามือหลังมือมันของคู่กันใครจะไปแยกได้มันเป็นสัจธรรมฝ่ายปรุงแต่งก็จึงไม่เอาพลังฌานญาณไปแยกรูปแยกนามก็ปล่อยก็ปล่อยอันนี้เป็นลักษณะวิเคราะห์นะก็เป็นว่าตัดสรู้เมื่อตัดสรู้ก็ยังไม่ได้โปรดทันทีทันใดอันไหนพุทธประวัติก็พระองค์อยู่ที่บริเวณรับโพนั้น7อาทิตย์ยังไม่ได้โปรดผู้หนึ่งผู้ใดอย่างเป็นทางการจะเรียกว่าโดยมีการทบทวนก็ได้อนุโลมปฏิโลมย้อนมาย้อนไปอะไรต่างๆก็คือยังไม่ได้โปรดมนุษย์เป็นทางการซึ่งเราก็กล่าวเป็นหลวงในยะว่ามีพรหมกติการพรหมมาโปรดหมายว่ามาอารัธนาว่าให้โปรดเถิดเพราะมนุษย์นั้นก็มีหลากหลายเขาไม่รู้วันนี้ก็จะรู้วันหน้านู้นๆไปอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งแต่ทั้งหลายทั้งปวงน่ะใครจะรู้ในพุทธวิสัยเหตุไฉนพระองค์จึงยังไม่เทศโปรดทันทีทันใดอันนี้ต้องว่าไม่มีใครรู้หรอกเพราะเป็นพุทธวิสัยเราก็ต้องขอยกไว้แต่เราก็พูดกันในทัศนะมุมมองอย่างนี้แต่ก็เห็นจริงๆอย่างก็คือมันยากจริงๆยากตรงว่าไม่ใช่กระแสเขาพากันไปทางนั้นพาให้ทรมานตัวเองบ้างพาให้ย่อหย่อนมิละชาวโลกเขาพากันไปมากมายแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ค้นพบหรือเจอนั้นน่ะมันไม่ใช่อย่างที่ชาวโลกเขาพากันไปยุคสมัยนั้นในยุคนั้นแต่ก็พระองค์ก็สรุปก็คือเทศโปรดด้วยภาษาของโลกมนุษย์ซึ่งก็มีผู้รู้ตามได้จริงๆจากพระองค์หนึ่งก็มาเป็น5แล้วก็ต่อแตกแขนงหมายว่าคนธรรมจักรที่หมุนออกไปเริ่มจาก1ก็ล้อที่1ก็หมุนไปแล้วก็หมุนกระจายมาเรื่อยๆส่วนคำสอนที่เป็นลักษณะภาษานั้นจริงอยู่นะต้องบอกว่าขอถอยหลังนิดนึงอาจจะมีคำบางท่านเป็นแปลนักหนาวิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์ว่าโมเตเรียนไม่ปฏิบัติโมเตเรียนอยู่นั่นแหละไม่ปฏิบัติสักทีก็มันเป็นการวิเคราะห์แบบไม่ให้กำลังใจนักเรียนเรียนก็ไม่ใช่ง่ายก็หมดธาตุหมดขันเหมือนกันชีวิตหมดไปเหมือนกันที่ต้องมานั่งเรียนตาสั้นอะไรต่างๆก็หมดไปทำไมต้องทำอย่างนั้นเราก็ต้องช่วยรักษาเพราะว่าเหมือนเป็นภาษานี้เป็นภาษาที่เราเรียนด้วยความเคารพไม่เหมือนภาษาอื่นเราเรียนเพื่อเอาไปประกอบอาชีพเอาไปจีบกันเอาไปทำร้ายกันเอาไปเป็นผลประโยชน์แต่ภาษาที่พระเรียนหรือพระไตรปิฎกที่เรียนน่ะเราเรียนเป็นลักษณะเอื้อเฟื้อรักษาเอาไว้เป็นแผนที่เป็นคุมทรัพย์เป็นยาขนาดใหญ่ประเด็นว่าหมอน่ะไม่ป่วยแต่ก็ต้องหายาดีๆเตรียมไว้เยอะๆเผื่อว่าใครต้องการคนในโลกนี้ก็เหมือนการป่วยสารพัดโรคสารพัดอย่างพระอาจจะไม่ได้ป่วยหรอกแต่ด้วยความอนุเคราะห์เกื้อกูลแล้วก็ช่วยเรียนช่วยทรงจำช่วยรักษาด้วยความเคารพเราจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยความเห็นส่วนตัวเด็ดขาดต้องบอกว่าอย่างนี้จะสังฆนากี่ครั้งก็ตามแต่จุดมุ่งหมายหลักของการสังฆนาคือรักษาไว้ให้นานที่สุดเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกมากที่สุดและผู้มีกรรมเบาบางมาอ่านมาเจอมาพบที่เรารักษาไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาหลุดพ้นเองไม่ต้อง 84,000 ข้อหรอกใน 84,000 ข้อในพระไตรปิฎกเนี่ยอุปมาก็เหมือนยาในโรงพยาบาลน่ะไม่ต้องกินทั้งหมดไม่ใช่โอ้นี่ยาดีนั่นก็ยาดีนั่นก็เด็กกินมันทุกขนาดคงไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นหมอรักษาไว้คนป่วยไข้โรคอะไรก็ไปเบิกยาคนนั้นมากินตามโรคของตัวเองคนบางคนในโลกนี้ก็มีอัธยาศัยเป็นนางขี้โกรธแล้วก็มีธรรมะแบบคนแก้ไขเรื่องคนขี้โกรธบางคนขี้โลภอยากได้นู่นนี่นั่นก็เราก็มีธรรมะอย่างนี้เหมาะสำหรับตัวเองอันเมื่อเรามาอ่านเจอจ
แล้วก็ไปยาใครยามันธรรมะในพระไตรปิฎก 84,000 ข้อน่ะของใครของมันเราก็ลองไปอ่านดูมันก็ต้องมีบางคำที่มันโดนคือมันแก้ได้ส่วนข้อที่ไม่โดนเราก็โดนคนอื่นมันยาในโรงพยาบาลมันต้องมีเหมาะกับคนใดคนหนึ่งก็พระคือต้องรักษาทั้งหมดแต่คฤหัสถ์ที่ยังประกอบอาชีพสมาอาชีพอยู่ก็คงไม่เหมาะที่จะหรือไม่สะดวกที่จะทรงจำทั้งหมดก็อย่างน้อยนะเราก็ทนุบำรุงด้วยอื่นๆเช่นว่าวัตถุนะข้าวปลาอาหารปัจจัย4แบ่งหน้าที่กันทำในพุทธบริษัท4เราก็ทำด้วยความซื่อตรงช่วยกันใครทำได้อะไรตรงนั้นเรามาช่วยกันเพราะเราเป็นบริษัทใหญ่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเราจะช่วยกันรักษารูปแบบสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยให้นานที่สุดเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกนานที่สุดสาธุขออนุญาตท่านที่กำลังชมครับผมติดใจคำนี้คำเดียวทั้งหมดทั้งปวงท่านบอกว่าท่านเรียนจบเปลี่ยนทำ9ประโยคเรียนด้วยความเคารพนะไม่ใช่จะเรียนมาเพื่อที่จะสอดแสวงหาทรัพย์สินเหมือนชาวโลกเขาเรียนกันจบด็อกเตอร์ดันนี้นั่นเรื่องคนละบริบทเลยผมไม่สนใจคำนี้เรียนด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเคารพไม่มีความศรัทธาจริงและศรัทธาแท้แล้วก็ขอโทษไทยครับ 84,000 ข้อ 84,000 ต่อมาคันเนี่ยท่านคงตีไม่แตกนะครับจ้าแล้วก็ความจำเนี่ยต้องประเสริฐจริงๆนะประเด็นข้าวเนี่ยประเสริฐจริงๆครับก็ยกย่องจริงๆนะก็แปลว่าถ้าไม่เคารพถึงที่สุดทุกอนุธาตจบเลยคำว่าจบแปลว่ามันไม่ได้นะมันไม่ถึงฝั่งแน่นอนมันท่านถึงฝั่งตรงนี้แล้วเนี่ยภาพภูมิใจด้วยครับที่ท่านบอกว่าเรียนด้วยความเคารพจึงจะได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็บอกเล่า90ต่อท่านที่กำลังวิเคราะห์ด้วยกันนะครับนะฟังคิดพูดวิเคราะห์ในลักษณะที่บริบทที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับว่าที่นี่คือวัดท่ามะขามเนาะชื่อเต็มเต็มในทางการเนี่ยผมก็จำลำบากเหลือเกินราชอะไรนะครับท่านวัดราชวัดราชประชุมชะนารามจังหวัดกาญจนบุรีถ้ามาจากทางนู้นนะข้ามรถไฟมาประมาณสักนะพอข้ามรถไฟปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยล่องมาตามขอบเจอแน่นอนครับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควที่เหลงข้างตรงนี้นะครับถ้าหากว่าที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมโดยได้รับการรองรับรับรองเป็นทางการประจำจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ได้ทราบว่าโอ้โหท่านบุรณะไอเรื่องของสถานที่ปฏิบัติบูชาเนี่ยเครื่องเสียงนี่ก็ผมขออนุญาตบอกเครื่องเสียงปึ้งเลยปึ้งปังเลยนะฮะเอ๊ะบอกราคาดีไหมนะมันไม่ต้องเนาะแต่บอกก็สมมูลกันแล้วกันพออนุโลมปฏิโลมเล่าให้กับญาติโยมได้ฟังแม้เผื่อเวลาชาวบ้านร้านถิ่นแถวนู่นนี่นั่นประเทศต่างๆที่ได้ยินตรงนี้จะพุ่งมาที่วัดมะขามวัดท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีลองครับขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าสถาปฏิบัติธรรมนั้นท่านได้บูรณาการออกมาในรูปแบบไหนจริงได้ชัดเจนเลยครับนิมนต์ครับก่อนจะพูดสมมติก็พูดปรมัตถ์ก่อนคืออยู่ที่ไหนก็นิพพานได้แต่ว่าถ้าจะมาเยี่ยมเยียนก็ที่วัดท่ามะขามก็เป็นจะว่าเกิดขึ้นได้เพราะต้องบอกว่าโยงไปถึงที่มีวัดต่างๆได้เพราะมาจากการตรัสรู้ของพระตัวองค์สาธุสถานที่ก็เอื้อเฟื้อต้องรู้ว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่เอื้อเฟื้อให้ถึงตรงนั้นแล้วก็วัดท่ามะขามตั้งขึ้นน่าจะประมาณที่ได้รับวิสุงคามินสีมาก็2441ครับซึ่งเกิดจากการศรัทธาของชุมชนที่นี่ทั้งไทยจีนต่างๆแล้วก็ชื่อวัดราชประชุมก็เพราะว่าที่มาที่ไปก็คือสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสกาญจนบุรีก็สันนิษฐานมาทางน้ำนี่แหละนะแล้วก็เป็นวัดที่ราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จมากมายราษฎรไทยราษฎรจีนราษฎรยักษ์ไข่กะเหรี่ยงมอญพม่านะก็มารวมกันพระองค์ผ่านมาที่ตรงนี้ก็ตรัสว่าที่นี่ประชาชนมารอรับเยอะนะราษฎรมากันเยอะนะ
ก็จึงได้เป็นที่มาของว่าวัดราชประชุมชนารามสาธุอารามที่มีประชาชนมาอยู่เยอะนะทุนองอย่างนี้ครับผมเป็นที่มาก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะต่อไปนี้ว่าในสถานที่ปฏิบัติธรรมทำได้ยังผมจะต้องมาใช้บริการนะวันนั้นแน่ๆฮะคือคำว่าใช้บริการผมใช้คำนี้นะครับว่าผมว่านะฮะวันที่มีการบรรยายทำอะไรต่างๆนั่นเนี่ยอย่างเช่นเช้าบรรยายบ่ายฉาทิตฉาทิตเรื่องอะไรมนุษย์มีทุกข์มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนเจ็บนั่นปวดนี่สารพัดนะยาคำว่ายาเนี่ยฮะยาในทางพุทธศาสนาคือยาใจใช่ไหมรักษาใจรักษาจิตเพื่อพิชิตโรคหรือว่าโรคกรรมก็ได้ครับคือความเจ็บปวดรวดร้าวที่มันเกิดขึ้นในตัวนี่ไม่ต้องใช้อะไรเลยหน้าวันนี้พระพุทธศาสนาวันนี้ผมบอกว่ามาแล้วมาแรงด้วยครับในเรื่องพวกนี้ครับลองติดตามบ้านเราดอททีวีครับก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมทำหรือคณะทำงานที่พวกเราทำกันมารวมทั้งได้อาตนาพระคุณเจ้าณวันนี้และแห่งนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควที่ว่ารวมทั้งทุกท่านมันอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกเย็นด้วย มีอะไรไหมครับมีไหมนิมนต์เจ้าที่ว่าอาจารย์มีพลังงานในการที่จะบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของผู้คนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยก็แสดงว่าพลังงานที่อาจารย์เกิดได้ขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้โดยการดึงพลังงานในตัวเราเนี่ยเอามาใช้ได้ก็คือด้วยการที่อาจารย์ได้ปฏิบัติตามพุทธบัญญัติได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือว่าหลักธรรมในทางพุทธศาสนานั่นเองที่อาจารย์เข้าถึงแล้วก็สามารถดึงพลังงานตัวนั้นในร่างกายของอาจารย์มาบำบัดผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายซึ่งเป็นได้ทุกสารพัดโรคซึ่งพลังงานตัวนี้สามารถบำบัดได้ทุกโรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติใช่ไหมครับอาจารย์ทำนองนั้นขออนุญาตครับดีแล้วที่ท่านถามมาจะได้รู้กันทั่วโลกสักทีนึงไอ้หน้าตาอย่างนี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้คำนี้นะว่าผมเองนายไกรสอนพุทธักษ์เนี่ยผมบอกว่าคือลูกชาวนาเจ็บขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจในหนึ่งนะฮะอันที่สองคือขออนุญาตครับใช้คำว่าสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้จึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้นะคนที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรเมื่อกี้ท่านถามว่าเอาพลังงานอะไรมาใช้ตัวนี้ผมบอกว่าทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วอยู่ภายในตัวพลังงานตัวนี้เอาพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่มันบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในส่วนที่มันมีขนาดเล็กที่สุดในระดับนิวเคลียสในร่างกายใครก็ตามที่เจาะลึกเข้าไปถึงนั้นก็แปลว่ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราก็จะไปคว้าพลังงานตัวนี้มาใช้ในการเยียวยารักษากายใจจิตด้วยวิธีการกำจัดโรคไม่ใช้คำว่ารักษาโรคโอเคนะผมจะไม่มีสิทธิ์ไปรักษาโรคเพราะหนึ่งผมไม่ใช่หมอแล้วก็เชื่อมั่นว่าผมไม่ฉลาดน้อยพอที่จะไปรักษาโรคเพราะมันไม่ดีผมมารู้ว่ากายดีใจดีจิตดีรักษาใจโดยการกำจัดโรคนานาชนิดที่ชาวโลกเขาพูดถึงกันครับนี่คือมาในบทนี้ครับท่านเพราะฉะนั้นผมบอกว่าพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนานั้นนะครับเป็นหลักธรรมคำสอนที่อธิบายเรื่องธรรมชาติได้เนียนมากที่สุดเพราะบางทีบอกว่าพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งจักรวาลก็ว่าได้พุทธศาสนาคือจักรวาลคือศาสนาแห่งโลกก็ว่าได้ช่วงบางทีหลายท่านนะครับบอกว่าศาสนาพุทธคือศาสนาประจำชาติไทยผมบอกไม่พอศาสนาพุทธคือศาสนาประจำโลกพอไหมครับงั้นใครก็ตามที่อยู่ในส่วนไหนของโลกสามารถศึกษาพุทธศาสนาได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์เพียงแต่บอกว่าศีลสมาธิภาวนาสั้นๆนี่แหละครับแต่มันกินลึกเหลือเกินครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติบูชาได้อย่างถึงพร้อมกินลึกมากๆครับถึงเวลาแล้วครับศตวรรษ21เนี่ยเป็นศตวรรษที่จะต้องพระพุทธศาสนาจะกลับมาในเชิงในลักษณะที่ค่อนข้างจะพลิกเลยล่ะครับมาในรูปแบบชัดเจนครับผมว่านะผมว่าในส่วนตัวผมนะครับนี่คือส่วนตัวส่วนทางด้านพระสงฆ์องค์เนรที่ท่านได้รักษาเนื้อหาพระธรรมวินัยต่างๆนามาถึงขนาดนี้ก็ต้องขอพระคุณอย่างยิ่งถ้าไม่มีพระสงฆ์ณวันนั้นก็จะไม่มีคนชื่อนี้หรือไม่มีอะไรมาพูดคุยกันตรงนี้นั้นที่ท่านกล่าวถึงว่า
ป็นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะจึงมีวัดวารามตรงนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นนั่นคือท่านกว้างมากครับคำตอบนี้ครับเชิญครับนิมนต์ครับท่านแสดงว่าก็คือการหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าพุทธบัญญัติที่พระองค์บัญญัติไว้เนี่ยแสดงว่าผู้ที่เข้าถึงจริงแล้วจริงแล้วมีประโยชน์มากต่อมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะการเข้าถึงระดับสูงที่อาจารย์บอกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วคือเข้าถึงระดับธรรมะระดับสูงนั่นคืออะไรสูงสุดผู้บรรลุธรรมสูงสุดที่เราเรียกว่าอรหันต์นั้นที่พวกเราเคยพูดจากันก็ตามบางทีเราจะพูดไปคุยอะไรก็ตามแต่จริงแล้วคำว่าผู้บรรลุธรรมระดับสูงระดับอรหันต์เนี่ยมีประโยชน์มากเหลือเกินโดยเฉพาะผู้บรรลุธรรมระดับสูงสุดทั้งปัญญาเป็นมุตและเจโตเป็นมุตก็สามารถเอาพลังงานดึงพลังงานในตัวของเราเองจากผู้ที่เข้าถึงตรงนั้นเอามาบำบัดทุกคนรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ปวดไม่สบายปวดต่างๆโรคต่างๆที่เกิดจากมลพิษมลภาวะต่างๆในโลกใบนี้ซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันนี้พัฒนามาเยอะเหลือเกินจากมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมากมายและเกิดจากการเป็นอยู่ของชาวโลกเกิดจากชาวโลกที่พัฒนาขึ้นเยอะขึ้นจึงทำให้การเจ็บไข้ได้ป่วยโรคอะไรต่างๆมีการพัฒนาขึ้นแม้กระทั่งยาแม้กระทั่งยาก็ตามก็จะหยุดยากเหลือเกินทำให้ชาวโลกนั้นมีการพัฒนาไปมากมายแต่เท่าที่ฟังอาจารย์ดูคือท่านสามารถเข้าถึงพลังงานตัวนั้นเข้าถึงพระธรรมแล้วก็ดึงพลังงานที่อยู่ในตัวเราเอามาใช้บำบัดผู้คนรักษาได้ให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยได้ในทันตาเห็นทำนองนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับผมก็ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าพลังงานแต่ผมจะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แต่ก็พยายามแยกไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์จากกันจริงๆแล้วก็คือเรื่องของรูปและนามเนี่ยนะที่พูดถึงในพุทธศาสนาเองเรื่องรูปนามนะใครก็ตามที่แตะเรื่องนามได้แล้วก็เอานามหรือสภาวะของคำว่าอนัตตาก็ว่าได้นะพระนิพพานก็ว่าได้โลกุตตรธรรมก็ว่าได้ความว่างก็ว่าได้ปรมัตถ์ก็ว่าได้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เป็นคำหลายๆคำมารวมก็คือสิ่งเดียวกันไม่ได้จำกัดใช่ไหมครับว่าต้องเป็นพระสงฆ์หรือต้องเป็นคฆราวาสที่จะเข้าถึงพลังงานตัวนี้แล้วพลังงานไม่ใช้ได้พระสงฆ์ก็ได้คฆราวาสก็ได้ได้ทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่ในกลุ่มที่มีพระเจ้าในหัวใจเนี่ยผมใช้คำนี้นะครับท่านคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ว่านั้นน่ะชาวโลกพูดถึงกันคือสิ่งเดียวกันครับเราอย่ามาทะเลาะ กันเรื่องของคำว่าสรรพนามหรือว่าสมมติบัญญัตินะฮะเพราะภาษาคือสมมตินะส่วนมากคนที่ตีไม่แตกก็แค่ภาษาก็ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันแต่จริงๆแล้วสมมติคือสมมตินะเพราะนั้นอย่าไปติดภาษาปล่อยวางเรื่องของภาษาหน่อยก็ดีผมว่านะแต่ก็ยกย่องผู้ที่ผ่านกระบวนการภาษาเหมือนกันนะฮะถ้ามีภาษาที่จะเรียนรู้สู่กันมันก็ไม่สามารถที่จะตรวจวัดได้เหมือนกันมันภาษาก็เป็นเครื่องมือก็แล้วกันนะสิ่งสมมติเป็นเครื่องมือในการที่นำเข้าไปสู่คำว่าปรมัตถ์ได้ตัวมนุษย์เนี่ยฮะเป็นเครื่องมือนำไปสู่ปรมัตถ์พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่สุดที่สุดของที่สุดของมนุษยชาติของโลกแล้วครับเป็นแบบอย่างหน้าวันนั้นก็คือยังมีพระรากายแต่หน้าวันนี้คือเสด็จดับขันธปริปริมันแปลว่าหนึ่งหน้าวันนั้นคือเสด็จขันธปรินิพพานแปลว่าหนึ่งเดียวท่านที่เข้าพระนิพพานได้หน้าวันเวลานั้นพอต่อมาก็มีพระอรหันต์นะฮะทั่วไปมากมายก่ายกองเข้าสู่ภาวะเดียวกันพระนิพพานสิ่งเหล่านี้พระอรหันต์เหล่านั้นนะฮะจะอยู่ที่ไหนก็ตามทีหน้าวันนี้เวลานั้นนะหนึ่งในนั้นก็เที่ยวอะไรล่ะเผยแผ่เผื่อแผ่แบ่งปันนะจะเป็นโกนธัญญะวัปปะมหานามะอสุชินะ5พระองค์แรกที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากนะในการที่จะนำสู่ให้วงล้อจักรของพุทธศาสนาเนี่ยหมุนรอยไปถึงนั้น2,500-2,600ปีมาถึงวันนี้ผมว่าศตวรรษที่11เนี่ยเป็นศตวรรษที่พุทธศาสนาจะขึ้นมาค่อนข้างจะเด่นชัดที่สุดครับผมว่านะผมในส่วนตัวผมนะเพราะฉะนั้นจึงชื่นชมพระสงฆ์องค์เนรนะครับขอให้รักษาเนื้อผ้าอะไรต่างๆนาไว้ให้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไอ้ข่าวใส่ไปฮะอย่าไปติดใจครับไอ้คนเราไปติดใจเรื่องข่าวไม่ดีไม่งามเนี่ยเก็บเอาไว้ครับท่านเก็บไว้อย่ามาพูดจาเอาสิ่งที่ดีงามเนี่ยมาพูดจาเสริมสร้างกันพัฒนากันให้มันเกิดเป็นปึกแผ่นแก่นสารให้ได้เป็นตัวอย่างของมนุษยชาติออกมาอีกทีนึงอ่ะนานๆนานคิดอย่างนั้นกันไปรายการคิดมันถึงจะเป็นโครงสร้างใหญ่ของมนุษยชาติได้พุทธศาสนานะครับผมคิดอย่างนั้นครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับบริบูรณ์สมบูรณ์มีไหมครับทางด้านอุบาสกอุบาสิกาข้างหลัง
มีไหมไม่มีเนาะมีอะไรไม่มีเนาะถ้าไม่มีก็สมควรแก่เวลาแล้วมั้งนะไปแล้วนะท่านรายการบ้านเราทีวีย้ำคนที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรติดตามในเนื้อหาของบ้านเราทีวีครับจะรู้ว่าผมใช้มือธรรมดาเนี่ยฮะรักษาผู้คนไม่ต้องใช้หยุกใช้ยาอะไรทั้งสิ้นนั่นคืออธิบายเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านวิธีปฏิบัติของพุทธศาสนาโดยแท้ครับท่านจึงได้มาโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์และกล้าพูดกล้าทำอะไรต่างๆนะพอประมาณกันเพราะนั้นก็สิ่งที่ดีนะวันนู้นนะฮะบัดนี้มีคนใส่ผ่านเข้ามาแล้วเอาสิไปกันแล้วนะเนี่ยลุยกันไปเลย ผมมันๆเวลาผมพูดอย่างนี้นะผมมันจะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ประการใดครับก็ขอบคุณมากครับที่ได้ติดตามขอบคุณครับเหนื่อยไหมครับท่านแสงเป็นไงหนูดีเยี่ยมดีเยี่ยมเหรอ